บ้านเจ้าสาวเนี่ยจะนะให้เจ้าบ่าวเหยียบเท้าบนก้อนหินนะต้นหญ้าเหยียบบนก้อนหินบนต้นหญ้าแล้วเอาน้ำรดเท้าก่อนขึ้นบ้านอย่างนี้อาจารย์ฮะคงจะขึ้นบ้านเจ้าสาวนะอาจารย์นะตอนที่ชาวบ้านเราก็แห่ไปนะเจ้าบ่าวแห่ไปบ้านเจ้าสาวเขาบอกว่าวิธีการทำอย่างนี้อาจารย์ฮะจะทำได้ไหมก็คือเหยียบบนหินแล้วก็เหยียบบนเหยียบบนก้อนหินแล้วก็เหยียบบนต้นหญ้าแล้วก็เอาน้ำล้างเท้าเนี่ยนะน้ำรดบนเท้าเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้ไหมแล้วก็มีกั้นประตูป่าด้วยอาจารย์นะอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับอาจารย์ในอิสลามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซัลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับเท่าที่พี่น้องให้ข้อมูลเนี่ยนะครับก็เหมือนกับจะเป็นประเพณีปฏิบัติในสังคมไทยเราครับนะเป็นประเพณีปฏิบัติในสังคมไทยเรานะเราเห็นในหลายๆพื้นที่นะครับมีการกั้นประตูป่าบางทีก็มีการจุดประทัดมียิงปืนหวานพริกหวานเกลืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเคล็ดความเชื่อของพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ใช่มุสลิมเราเขามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการสะเดาะเคราะห์หรือปัดรังควานนะแล้วก็มีเคล็ดเกี่ยวกับเรื่องของการประเดิมอะไรล่ะอย่างเช่นจะขึ้นบ้านเจ้าสาวจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของโชคลางทั้งหมดเลยนะครับเรื่องมงคลไม่มงคลอะไรพวกนี้ซึ่งในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แนวทางของผู้ศรัทธามุสลิมเราไม่มีความเชื่องมงายในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เลยการที่นะครับอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาผมเองก็ได้ยินมาตั้งแต่เล็กแล้วนะครับบางทีเนี่ยต้องเหยียบมีดโกนเหยียบหินรับมีดนะหรือว่าเหยียบก้อนหินกลมๆแบนๆอะไรเนี่ยบางคนเขาก็มีเคล็ดของเขานะครับหรือว่าอะไรล่ะอย่างล่าสุดอย่างที่เราเห็นกันตัววัยรุ่นเองเขาก็ขโมยรองเท้านั่นน่ะรองเท้าซ่อนอะไรแบบนี้นะครับไปมันเป็นไอ้ส่วนนึงก็เล่นเพื่อสนุกแต่อีกส่วนนึงน่ะมันเป็นเคล็ดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำกันมาจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องที่จำเป็นในบางสังคมเลยนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะได้รักกันนะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแม้ตั้งแต่วันแห่นะอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมต้องมีต้นกล้วยทำไมต้องมีกล้วยดิบทำไมต้องมีอะไรต่างๆนานามีอ้อยมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะมันเป็นเคล็ดทางความเชื่อทั้งหมดเลยแล้วความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่รุนเป็นความผิดร้ายแรงนะครับถึงขั้นอาจนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเชื่อว่าเคล็ดต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความสำเร็จผลเป็นไปตามที่เราคาดหวังนะได้เช่นป้องกันเพศภัยต่างๆแคล้วคลาดต่างๆหรืออะไรล่ะความก็แหละความอยู่ดีมีสุขมั่งมีสีสุขอะไรที่เป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีตำราเรื่องความเชื่อพวกนี้เขาถือปฏิบัติกันซึ่งความเชื่อพวกนี้นะครับเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากคนไทยโบราณที่เขามีความเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเคล็ดต่างๆชะโลกต่างๆตั้งแต่วันละจะแห่มาเนี่ยจะมาวันไหนข้างขึ้นข้างแรมนะจะออกมาจะมาถึงเวลาไหนจะกั้นประตูป่าตรงไหนขึ้นบันไดทิศไหนอะไรยังไงเนี่ยนะครับใครจะเป็นคนรับเจ้าบ่าวเขาจะเลือกสรรทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อที่นำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าเป็นเพียงแค่สาเหตุแต่เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยช่วยทำให้เราแคล้วคลาดจากเพศภัยต่างๆได้นะเช่นสมมติเราเอากล้วยดิบมาหรือเอาต้นกล้วยมาเนี่ยนะครับแล้วมันจะหมายถึงอะไรจะสื่อถึงอะไรเป็นเคล็ดนะเรามีต้นอ้อยมามันจะหมายถึงอะไรทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อทั้งหมดเลยไม่ใช่ไปเป็นเพียงแค่ประเพณีที่เล่นกันสนุกอะไรนะครับฉะนั้นอย่างรดน้ำล้างเท้าเนี่ยนะครับรดน้ำล้างเท้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นความเชื่อเจ้าบ่าวเขาใส่คัชชูมาอย่างดีและใส่รองเท้าอย่างดีมาถึงแล้วถึงทางจะขึ้นบ้านต้องถอดถุงเท้าถอดรองเท้าเพื่อน้ำราดเท้าแต่เป็นคนสมัยก่อนมันยังพออธิบายได้ว่าเจ้าบ่าวนี่ไม่มีรองเท้าใส่เดินลุยฝุ่นลุยเลนอะไรมาถึงจะขึ้นบ้านครับก็ต้องล้างเท้าอะไรแบบนี้มันยังพอคุยได้แต่นี่เขาแต่งตัวมาอย่างดีเลยนะครับพอมาถึงต้องถอดรองเท้าออกนะครับถอดรองเท้าถอดถุงเท้านะเอาหินรับมีดนะหรือว่าหินธรรมดาก็ได้บางบ้านก็ใช้หินธรรมดาตั้งใส่ถาดเอาไว้นะแล้วก็มีหญ้าแพรกมีนู่นมีนี่แล้วก็ให้เจ้าบ่าวยืนเหยียบไว้บนหินนะแล้วก็เอาน้ำมานะครับเอาน้ำมารดเท้าเจ้าบ่าวอะไรต่างๆนานานี่นะครับซึ่งการปฏิบัติแบบนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีแหละแต่มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของความเชื่อนั้นมันเกี่ยวโยงกับความเชื่อมันคือฮารอมเลยเพราะหลักการศาสนาไม่ให้เราผูกโยง
ความเชื่อของเราอากีดาของเรากับเรื่องที่มันเหลวไหลแบบนี้นะเพราะในมุมมองของศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเรื่องเหลวไหลผู้ที่จะกำหนดให้มีซาดาอยู่กันอย่างมีความสุขหรือมีชะกอวะอยู่กันอย่างมีความทุกข์ความไม่ราบรื่นในชีวิตเนี่ยทั้งหมดนี้คือพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพระองค์ก็ทรงแนะนำว่าทำแบบนี้แล้วถึงจะมีซาดาทำแบบนี้มันจะมีชะกอวะนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราไม่เชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่เราไปเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ฉะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฟะมันซะฮะระฟะกอดอัชรอกะใครที่งมงายในเรื่องไสยศาสตร์เรื่องซะฮีห์นะครับฟะกอดอัชรอกนั่นเท่ากับเขาทำภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องฤกษ์เรื่องยามเหมือนกันนะครับมันิกตะบัสชุอบะตันมินันนุจูมิฟะกอดิกตะบัสชุอบะตันมินัสซะฮรีใครที่งมงายนะครับไปเอาเรื่องไสยศาสตร์แม้เพียงแค่แขนงเดียวแม้เพียงแค่เรื่องเดียวนะเช่นแห่มาเนี่ยต้องครั้งขึ้นเท่านั้นนะแรมแห่ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับหรือต้องเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้คำนวณแล้วจะเป็นเวลาที่เป็นมงคลเวลาเบิกนู่นเบิกนี่อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราซุนบอกเลยฟะกอดิกตะบัสชุอบะตันมินัสซิฮรินั่นเท่ากับเขาเอาไสยศาสตร์มาใช้แล้วแล้วใครทำไสยศาสตร์นบีบอกทำชิริกฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อันตรายนะกั้นประตูป่าก็ไม่ได้นะครับเป็นประเพณีเรียนแบบเขานะครับในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันตะชับบะฮ์บิกอมินฟะมินฮุมใครไปทำตัวลอกเรียนแบบกับเขาให้กลมกลืนกับเขางั้นก็ไปอยู่กับเขาซะไม่ต้องอยู่กับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเป็นพวกเขาเลยนะครับอันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับไม่อนุญาตให้ทำทุกกรณีนะที่พี่น้องยกตัวอย่างมานะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัม